นับว่าเป็นวิกฤตทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ต่อสหรัฐและชาติยุโรปจากกรณีเลือกใช้มาตรการคว่ำบาตรรัสเซียเพื่อตอบโต้ที่รัสเซียปฏิบัติการทางทหารรุกรานยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและยิ่งส่งผลกระทบชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีคลังสหรัฐออกมายอมรับถึงการคำนวณสภาวะการทางเศรษฐกิจที่ผิดพลาดสหรัฐประสบกับภาวะอัตราเงินเฟ้อในรอบ40ปีผลกระทบนี้แผ่ขยายไปยังชาติตะวันตกที่ร่วมคว่ำบาตรรัสเซียด้วยเช่นกันลุกลามไปจนเกิดการประท้วงเกิดขึ้นล่าสุดโพลสหรัฐได้จัดทำผลสำรวจความเห็นในช่วงวันที่28ถึง29มิถุนายนจากประชาชนชาวสหรัฐ 1,308 คนของ Harvard Caps Harris Poll ที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ข่าว The Hills พบว่ามีชาวสหรัฐไม่เห็นด้วยที่ประธานาธิบดีโจไบเดนวัย79ปีจะได้รับโอกาสในการเลือกตั้งปี2024ให้เป็นผู้นำประเทศวาระที่2อยู่ที่ 71% และมีผู้เห็นด้วยเพียง 29% ทั้งนี้มีประชาชน 45% ได้ชี้ว่าไบเดนไม่ควรลงสมัครรับเลือกตั้งใหม่เพราะเขาไม่ใช่ผู้นำที่ดีและประมาณ1ใน3ชี้ว่าไบเดนแก่เกินไปแล้วด้านในมาร์คเพนส์ผู้อำนวยการร่วมของการสำรวจความคิดเห็นของ Harvard Caps Harris Poll กล่าวว่าไบเดนอาจต้องการลงเลือกตั้งอีกครั้งแต่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต่างบอกว่าไม่หลังจากเลื่อนดูผลงานที่ผ่านมาของเขาโดยจะมีสมาชิกพรรคเดโมแครตเพียง 30% เท่านั้นที่จะลงคะแนนในการเลือกตั้งระดับ primary ให้แก่ไบเดนการสำรวจยังพบว่าคะแนนนิยมโดยรวมของไบเดนก็ลดลงเหลือ 38%โดยเมื่อแยกเป็นแต่ละเรื่องความนิยมเรื่องการจัดการเศรษฐกิจประเทศอยู่ที่ 32% การจัดการปัญหาเงินเฟ้ออยู่ที่ 28% อย่างไรก็ดีในส่วนเรื่องการสร้างงานนั้นไบเดนได้รับคะแนน 43% และการจัดการกับการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ก็ได้รับคะแนนอยู่ที่ 50% ทั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ไม่ควรลงเลือกตั้งในปี2024เช่นกันโดยมีผู้ไม่เห็นด้วยที่จะเห็นทรัมป์ในสนามเลือกตั้งอีกถึง 61% ที่ผ่านมาสหรัฐได้พยายามแก้ไขปัญหาเงินดอลลาร์เฟ้อทั่วโลกที่ไม่มีใครต้องการและมีความพยายามแก้ไขปัญหาด้วยการดูดเงินกลับเข้าระบบธนาคารกลางสหรัฐเดือนละเกือบ 100,000 ล้านล้านดอลลาร์แต่ก็ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นได้และเงินดอลลาร์กระดาษยังคงไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงยังคงถูกนานาชาติขาดความเชื่อมั่นเทขายทิ้งทุนสำรองดอลลาร์ออกเงินส่วนเกินเหล่านั้นจึงไหลกลับสหรัฐตลอดเวลาจนมูลค่าดอลลาร์ในสหรัฐแทบไม่สามารถแสดงคุณค่าที่แท้จริงได้ถึงขั้นบริษัท JP Morgan ระบุว่าถ้ารัฐบาลยังไม่หยุดนโยบายที่ผิดพลาดเศรษฐกิจสหรัฐจะพังทลายล้มคลืนในเวลาไม่นานจากนี้ส่วนท่าทีของประธานาธิบดีปูตินถึงปัญหาเศรษฐกิจของสหรัฐได้กล่าวว่าอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐเป็นผลมาจากความผิดพลาดของหน่วยงานด้านการเงินของสหรัฐเองเพราะแทบทุกรัฐบาลใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนประชากรและองค์กรต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์โควิด-19 ไม่เว้นแต่รัสเซียที่ดำเนินการในเรื่องนี้อย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้กระทบต่อภาพเศรษฐกิจมหาภาคและกระตุ้นเงินเฟ้อแต่ในทางตรงกันข้ามสหรัฐกลับปรากฏว่าปริมาณเงินเพิ่มขึ้นถึง 38% หรือ 5.9 ล้านล้านดอลลาร์จากผลผลิตที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนของแท่นพิมพ์เงินดอลลาร์